กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรายการ The People Show นะครับอย่างที่เกริ่นไปช่วงที่แล้วครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าคนอยู่ร่วมกับป่าป่าอยู่ร่วมกับคนแต่ทำไมเวลาที่คนนั้นเข้าไปหาของป่าเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ากฎหมายในอดีตอาจจะไม่เอื้ออำนวยพรบเรื่องของป่าชุมชนเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ทำให้คนในชุมชนที่เขาอยู่ใกล้ป่าอยู่ร่วมกับป่านั้นได้ประโยชน์อย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนันทนาบุญญานันท์นะครับผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนโฆษกกรมป่าไม้อยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตให้ผอ.เล่าให้ฟังนิดนึงฮะเรื่องของป่าชุมชนฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานานแล้วตกลงคำว่าป่าชุมชนจริงๆแล้วมันคืออะไรอธิบายแบบให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเข้าใจตรงกันก่อนฮะค่ะป่าชุมชนนะคะก็เป็นพื้นที่ป่าที่ต้องอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยอนุญาตให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ป่าเนี่ยมาทำป่าชุมชนนะคะโดยภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะก็คือสมมติว่าในอดีตมีพื้นป่าอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เรียกว่าป่าอนุรักษ์ถูกไหมฮะแล้วก็ออกมาเนี่ยจะเป็นชุมชนโดยรอบแต่มันจะมีตรงกลางระหว่างป่าอนุรักษ์กับชุมชนที่ตั้งของชุมชนตัวนี้เรียกว่าป่าชุมชนค่ะป่าชุมชนนั้นนะคะก็เหมือนเป็นพื้นที่บัฟเฟอร์โซนนะคะที่อยู่ระหว่างชุมชนและก็ป่าอนุรักษ์เพราะนั้นป่าบริเวณตรงนี้เราจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐนะคะในการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยจะต้องเข้ามาอนุรักษ์มาฟื้นฟูมาจัดการมาดูแลและก็สามารถได้รับประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่น้องประชาชนต้องขอขอบคุณนะคะทางรัฐบาลนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กฎหมายป่าชุมชนนะคะพี่น้องประชาชนรอกันมานานถึง28ปีสามารถมาคลอดในปี2562นี้ค่ะเพิ่งผ่านเองเหรอฮะเพิ่งผ่านมาค่ะใช่ค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่ากับรัฐแต่ในกฎหมายเดิมนั้นอาจจะมีข้อจำกัดทำให้ไม่เป็นสร้างแรงจูงใจนะคะในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ดังนั้นวันนี้นะคะที่พี่น้องเฮกันเลยนะคะเมื่อวันที่29พฤษภาคม2562ซึ่งรัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชนค่ะทีนี้พูดถึงประชาชนค่ะใครที่จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้บ้างเรามีการคัดยังไงคะค่ะก็คือชุมชนนะคะที่อยู่รอบๆป่าอยู่ใกล้ป่านะคะสามารถรวมตัวกันนะคะอายุมากกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะมากกว่า50คนลงลายมือชื่อร่วมกันนะคะแล้วก็ขอจัดตั้งป่าชุมชนในตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนนี้นะคะชุมชนนั้นนะคะจะยื่นแล้วก็พร้อมกับมีรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและก็ต้องมีแผนการจัดการป่าชุมชนต้องบอกกับรัฐว่าพื้นที่ป่าที่รัฐจะอนุญาตให้ชุมชนไปดูแลรักษานั้นชุมชนมีแผนที่จะบริหารจัดการดูแลป่าพื้นที่นี้อย่างไรนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะต้องมีแผนที่บริเวณขอบเขตที่จะขออนุญาตนะคะเมื่อเขามายื่นคำขออนุญาตแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นั้นไปตรวจสอบนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถอนุญาตให้ได้หรือไม่ไปทับกับพื้นที่ใครหรือไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ที่ห้ามจัดตั้งป่าชุมชนหรือไม่นะคะถ้าผ่านนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุญาตซึ่งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับใหม่นี้นะคะการอนุญาตพื้นที่ป่านั้นจะมีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประจำจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการที่จะมาพิจารณาว่าพื้นที่ที่ชุมชนขออนุญาตนั้นจะสามารถจัดตั้งป่าชุมชนได้หรือไม่ค่ะครับแล้วป่าแบบไหนฮะที่จะสามารถนำมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชนฮะก็คือจริงๆแล้วพื้นที่มันเดิมเนี่ยตามกฎหมายจะเป็นพื้นที่ของรัฐนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าของรัฐสามารถที่จะยื่นคำขอพื้นที่ของรัฐนั้นมาเป็นป่าชุมชนได้แต่อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะคือต้องไม่อยู่ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์เช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะหรือพื้นที่ที่มีคุณค่าควรการอนุรักษ์ซึ่งเขาจะมีการกำหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวงค่ะพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้แต่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่สามารถทำได้ก็คือพื้นที่อื่นๆของรัฐนะคะซึ่งตามพรบ.พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการกำหนดในพระราชกิจกาในการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นๆของรัฐด้วยพื้นที่อื่นๆที่ว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ยังไงพื้นที่สาธารณะใช่ค่ะพื้นที่สาธารณะพื้นที่นสร.พื้นที่สปก.นะคะตอนนี้นะคะกรมป่าไม้นะคะได้ส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนแล้วก็เป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้นะคะจะมีอยู่จำนวน 11,327 ป่าเนื้อที่ประมาณ 6.29 ล้านไร่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่อื่นๆของรัฐอยู่จำนวนหนึ่งด้วยค่ะครับก็คือลักษณะวิธีการก็คือว่าคนที่เขาอยู่รอบๆป่า
ก็รวมตัวกันที่อายุ18ปีขึ้นไปรวมตัวกันแล้วก็ไปยื่นจดแจ้งว่าขอให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เป็นป่าชุมชนได้หรือไม่ถูกไหมฮะแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูร่วมกันโดยที่ทางกรมป่าไม้หรือว่าส่วนงานไหนฮะที่จะเข้าไปกำหนดว่าตรงนี้ได้แค่นี้นะห้ามเข้าไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นป่าพื้นที่อื่นที่ไม่สามารถเข้าไปทำได้ค่ะวันนี้นะคะกรมป่าไม้เราจะมีหน่วยงานอยู่ในระดับพื้นที่เลยนะคะเรียกว่าศูนย์ป่าไม้ระดับจังหวัดนะคะแล้วเราก็มีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระดับอำเภออีกด้วยซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนดังนั้นก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงไหนที่ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาชุมชนต้องมีความเข้มแข็งด้วยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็จะต้องทำงานร่วมกับชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นข้อสั่งการเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยนะคะท่านเน้นเลยนะคะว่านโยบายของรัฐบาลหรืองานของพวกเราเนี่ยจะไม่สำเร็จเลยถ้าพี่น้องประชาชนไม่มาส่วนร่วมไม่มาเข้าร่วมมาร่วมกับเราดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ป่าที่รัฐให้กับชุมชนมาช่วยเราดูแลรักษาเอาไว้นะคะเมื่อชาวบ้านชุมชนมาดูแลรักษาแล้วเขาจะต้องได้รับประโยชน์จากป่าด้วยเขาก็จะมีเจตคติในการที่จะรักษาป่าดูแลรักษาป่าให้มีความสมดุลและยั่งยืนต่อไปค่ะอ๋อคือเขาเองก็จะได้ประโยชน์จากตัวพื้นที่ป่าแต่ในอดีตเราจะเคยเห็นข่าวคราวอย่างเช่นพอเวลาคนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าปรากฏว่าโดนจับฮะพรบป่าชุมชนตรงนี้จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์กับปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างฮะค่ะก็ต้องขึ้นอยู่แต่บริบทแต่ละพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ที่เขาเข้าไปนั้นเป็นประเด็นพื้นที่อย่างไรแต่ในลักษณะของป่าชุมชนนี่แหละค่ะเป็นตามเจตนารมณ์ของการออกกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ป่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการดูแลรักษาป่าไม้ใกล้บ้านของเขาให้คงอยู่ต่อไปการเป็นป่าชุมชนพื้นที่ป่าไม่หายไปไหนสภาพป่าก็จะรักษาไว้แล้วก็จะช่วยกันปลูกสมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยกันทำฝายนะคะช่วยกันทำแนวกันไฟยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้ามีไฟไหม้นะคะถ้าเป็นพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาเนี่ยประชาชนก็จะรีบออกกันไปเลยค่ะมีคนแจ้งก็จะรีบออกไปช่วยกันดับเพราะว่าเขาไม่อยากให้พื้นที่ป่าชุมชนของเขาหายไปเพราะว่าป่าชุมชนนั้นให้ประโยชน์ป่ายั่งยืนประชาชนก็ได้รับประโยชน์ค่ะทีนี้เรามีข้อจำกัดไหมคะว่าประชาชนจำนวนกี่คนได้พื้นที่เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่แบบนี้ค่ะค่ะณวันนี้นะคะการก่อตั้งนั้นก็อย่างที่นำเรียนว่าประชาชน50คนนะคะในชุมชนที่ติดเขตป่าหรือชุมชนที่อยู่รอบๆป่านี้บ้านเขาไม่มีป่าแต่เขาสามารถร่วมกับชุมชนที่เป็นเจ้าของป่านั้นร่วมกันขอจัดตั้งได้นะคะแต่เนื้อที่ของการทำนั้นปัจจุบันนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่เหลืออยู่ณปัจจุบันนะคะแล้วทางพรบนี้ก็กำลังออกอนุบัญญัติในเรื่องของขนาดของพื้นที่ที่จะได้รับอนุญาตค่ะก็คือดูลักษณะของพื้นที่เป็นหลักว่าพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยมีเพียงพอมากน้อยแค่ไหนที่จะนำมาจัดสรรเป็นป่าชุมชนให้พี่น้องประชาชนรอบๆพื้นที่ป่านั้นได้เข้าไปใช้ประโยชน์พอคนได้ประโยชน์จากป่าเขาเองก็เกิดความรู้สึกหวงแหนที่อยากจะดูแลรักษาป่านี้ไว้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันครับว่าตั้งแต่มีป่าชุมชนเนี่ยคำว่าชุมชนได้ประโยชน์เนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรอะไรที่เห็นอะไรที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับสักครู่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าการมีขึ้นของป่าชุมชนตรงนี้เองทำให้คนในพื้นที่นั้นได้รู้สึกหวงแหนได้รู้สึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในการให้ความสำคัญกับการมีอยู่ของป่าชุมชนและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาเองก็จะได้ประโยชน์แต่พอฮะคำว่าชุมชนได้ประโยชน์เนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนเองเขาได้ประโยชน์อะไรยังไงฮะค่ะถ้าพูดถึงกฎหมายเก่านะคะเขามาร่วมกันดูแลรักษาการปลูกนะคะร่วมกันปลูกแต่เขาไม่สามารถที่จะตัดไม้หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นในป่าเราได้นะคะแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะมีเขียนไว้ในตัวบทเลยนะคะเรื่องของการใช้ประโยชน์ว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่ดูแลรักษาแล้วเนี่ยเขาสามารถเข้าไปเก็บผลผลิตจากป่าได้เรื่องของของป่าเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้นะคะพืชสมุนไพรที่มีตามวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนนะคะเขาก็สามารถไปพึ่งพาได้นะคะโดยป่าชุมชนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2บริเวณบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์อ๋อในโซนของป่าชุมชนเองก็ยังมีการแบ่งโซนของเขาเองอีกต่างหากด้วยโดยประมาณ60เพื่อการอนุรักษ์40เพื่อการใช้ประโยชน์ซึ่งทั้ง2บริเวณนี้นะคะชุมชนสามารถเข้าไปเก็บผลผลิตจากป่าได้สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้สามารถที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้นะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของน้ำได้นะคะแต่ว่าในบริเวณของการใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะถ้าเราปลูกต้นไม้ขึ้นเองนะคะเช่นไม้ทรงคุณค่าไม้ห่วงห้ามเราสามารถต
ัดมาใช้ได้ด้วยนะคะไม้เนื้อแข็งต่างๆที่ก่อนหน้านี้ทางกรมป่าไม้เองก็มีออกมาออกเรื่องของกฎหมายรองรับว่าให้สามารถตัดได้ถ้าไปปลูกในพื้นที่ของป่าชุมชนตรงนี้ก็ตัดได้ด้วยต้องปลูกขึ้นเองนะคะต้องปลูกเองไม่ใช่ว่าไปเห็นต้นไม้นี้โอ้โหนี่อายุเป็น50ปี100ปีแล้วอันนี้ไม่ได้ก็คือในบริเวณอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะก็คือในบริเวณอนุรักษ์เนี่ยไม่ให้ใช้ประโยชน์เนื้อไม้แต่ถ้าบริเวณใช้ประโยชน์นะคะประชาชนสามารถใช้ไม้ได้ยกเว้นเพียงแค่ไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหมายถึงไม้ห่วงห้ามและไม้ต้นใหญ่ๆที่เป็นแม่ไม้ที่ชุมชนบอกว่านี่เป็นไม้ทรงคุณค่าของบ้านเขานะคะก็จะไม่ตัดอย่างต้นใหญ่ๆ5คนโอบ10คนโอบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตรงนี้ชุมชนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นอนุรักษ์ไว้เรียกว่าไม้ทรงคุณค่านะคะแต่ถ้าป่าชุมชนไหนเสื่อมโทรมไม่มีต้นไม้แล้วเขาปลูกขึ้นเองต่อให้เขาปลูกไม้สักไม้ยางนะคะแล้วก็ทำทะเบียนไว้เขาสามารถตัดใช้ได้ใช้สอยในครัวเรือนในความจำเป็นปลูกบ้านในชุมชนได้แต่ว่าก่อนปลูกก็ต้องไปคุยกันก่อนไหมฮะไปดูกันก่อนต้องมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ให้เขาไปช่วยดูด้วยเรามีอนุบัญญัติที่จะควบคุมขั้นตอนในการอนุญาตใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะแต่ไม่ใช่เพื่อการค้านะคะเพื่อการใช้สอยในครัวเรือนนะคะในชุมชนนะคะเพื่อว่าชุมชนมีป่าของตนเองปลูกของตนเองไว้ใช้ชุมชนจะได้ไม่ต้องเข้าไปลักไม้ในป่าใหญ่มาใช้อ๋อคือถ้าเกิดเขาปลูกของเขาเองเขาสามารถมาตัดทำเป็นราวบันไดตัดทำบงทำบ้านอะไรของเขาได้แทนที่เดิมเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าไหนๆก็ผิดแล้วก็เข้าไปในป่าลึกๆไปเลยแล้วก็ไปตัดก็ผิดกฎหมายอันนี้อารมณ์ประมาณว่าเราอยากทานผักแล้วก็ปลูกผักถึงเวลาเติบโตได้ผลผลิตมาแล้วเราก็ตัดผักมาทานเหมือนกันนะคะเหมือนกับปลูกต้นไม้สักอะไรก็ตามใช่ค่ะครับนอกเหนือจากนั้นนะคะณวันนี้นะคะหลายๆชุมชนนะคะมีศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวมีทิวทัศน์สวยงามมีจุดเด่นของป่านะคะในกฎหมายฉบับนี้นะคะก็ได้เขียนมาตราเอาไว้ในเกี่ยวกับว่าให้ชุมชนสามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนได้นะคะเมื่อชุมชนได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวแล้วเขาจะยิ่งรักป่าไม่ให้ใครมาบุกรุกไม่ให้ไฟไหม้ป่าเพราะว่าถ้าไม่ไปเนี่ยฐานทรัพยากรเขาสูญเสียไปเนี่ยคนก็ไม่มาเที่ยวบ้านเขาพอเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้คนมาเที่ยวก็มาเกิดการจับจ่ายใช้สอยซื้อของรายได้ก็กลับสู่ชุมชนอีกทางด้วยใช่เลยค่ะไปดูเลยนะคะป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านประธานคือท่านผู้ใหญ่บุญทันเนี่ยสอนลูกหลานไว้เลยนะคะว่าเนี่ยถ้าเราไม่รักษาป่าไว้ไม่มีใครมาเที่ยวบ้านเราเพราะว่าเมื่อคนมาเที่ยวนะคะเขามานอนบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชนนะคะเขามาทานอาหารของกลุ่มแม่บ้านแล้วเขาเช่ารถยนต์ของกลุ่มพ่อบ้านเนี่ยไปเที่ยวในป่าเพราะฉะนั้นเกิดเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นค่ะแต่ว่านอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆแล้ววันนี้ก็มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนมาให้ดูกันด้วยใช่ไหมครับมีอะไรยังไงบ้างคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเมนูอาหารป่านะคะเมนูอาหารจากชุมชนนะคะเป็นเมนูที่น่ารักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหลากหลายเลยนะคะต้นผักเปราะนะคะต้นผักเหลียงสตอป่าแล้วก็อีกหลายๆเมนูนะคะที่ชุมชนนั้นทำขึ้นมานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าป่าชุมชนต้องห้ามพลาดอันนี้ก็เป็นสามารถแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยใช่ค่ะเป็นชุมชนที่มีหลากหลายมีการท่องเที่ยวอยู่เป็นที่จุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะคยกตัวอย่างเช่นจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดเมืองรองใช่ไหมคะคเขาก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองดังนั้นจังหวัดพิจิตรก็เลยเชื่อมโยงกับป่าชุมชนบ้านเขาล้นนะคะซึ่งเขามีดอกกระเจียวยักษ์เนี่ยค่ะก็จะไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้นะคะครับนอกจากนี้ก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องจักสานอะไรต่างๆนี่ใช้ผลผลิตอะไรจากป่าเหรอฮะค่ะนะแน่นอนนะคะว่าวันนี้ชุมชนปลูกไม้ไผ่ปลูกหวายมีหลายๆอย่างปีต้นกระจูดอะไรนะคะในป่านะคะเขาก็สามารถจะเก็บมาเดิมเขาก็จักสานใช้สอยในชุมชนแต่วันนี้ก็หลายๆหน่วยงานเข้าไปต่อยอดพัฒนาชุมชนก็ดีหรือเรื่องของโอท็อปก็ดีนะคะชุมชนก็ได้นำผลผลิตจากป่านั้นมาต่อยอดมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสวยงามยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะมาช่วยต่อยอดให้กับชุมชนในการเรื่องของการพัฒนาฝีมือค่ะถ้าพูดถึงผลผลิตที่ได้มาแบบว่ายังไม่แปรรูปอะค่ะแบบเหมือนอะไรนะคะที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วเรายังไม่ได้เอามาจักสานหรือว่ามาขึ้นรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ทางกรมป่าไม้เองมีส่วนช่วยไหมคะจัดตั้งเป็นแบบองค์กรอะไรที่ให้ชาวบ้านสามารถมาเรียนรู้ที่จะสามารถทำของเหล่านี้ได้ไหมคะค่ะเราก็เคยมีการทำเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะคะพัฒนาอาชีพที่ได้ผลผลิตจากป่านะคะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเขาตัดไม้ไผ่เนี่ยแล้วไปขายนะคะเขาต้อง
ต้องใช้ไม้ไผ่จำนวนมากแต่ถ้าเขาเอาไม้ไผ่นั้นมาจากสารใช้ไม้ไผ่ไม่กี่ลำนะคะป่ามันก็ยังสมบูรณ์นะคะที่จะฟื้นตัวกลับมาคืนได้นะคะแล้วก็สามารถผลิตมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้นะคะแต่ในเรื่องของป่าชุมชนเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรอบๆป่าแล้วได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนที่เราตั้งแล้วเนี่ย 11,327 ป่าเนี่ยนะคะมีจำนวนมากกว่า4ล้านครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนเราเคยประเมินนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากป่าเนี่ยนะคะว่าชุมชนนั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เท่าไหร่นะคะจาก 10,000 กว่าแห่งเนี่ยสามารถเพิ่มรายจ่ายได้ถึงประมาณ 5,000 ล้านบาทลดรายจ่ายไปประมาณเพิ่มทั้ง2อย่างนะคะเพิ่มรายได้ให้กับเขาลดรายจ่ายเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านแล้วก็เพิ่มรายได้อีก 3,000 ล้านลดรายจ่ายคืออะไรก็คือวันนี้เขาเข้าไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้เขาไม่ต้องไปซื้อผักซื้อคะน้าเขาไม่ต้องเสียสตางค์มีซูเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านอยู่หลังบ้านเลยค่ะเมื่อเก็บมาแล้วเห็ดนะคะบางชนิดอ่ะกิโลละ300เก็บมาแล้วเหลือก็เอาไปขายแลกเปลี่ยนกันในชุมชนหรือคนนอกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเพิ่มรายได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าล้านค่ะนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของป่าเนี่ยเป็นการดูดซับคาร์บอนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของการลดคาร์บอนเนี่ยตัวป่าเนี่ยจะเป็นตัวดูดซับของด้านอื่นเนี่ยจะเป็นการตัวลดการผลิตนะคะแต่ป่าเป็นที่เดียวป่าชุมชนเป็นตัวปัจจัยตรงนี้ที่จะดูดซับคาร์บอนเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเองพอมีป่าชุมชนขึ้นมาก็ทำให้สภาพของพื้นที่ป่าเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์สามารถดูดซับคาร์บอนต่างๆได้ทำให้คนในชุมชนหรือว่าชุมชนที่อยู่รอบๆป่าเองเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากป่าหันมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และก็ช่วยดูแลผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผอ.นันทนาบุญญานันท์นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะผู้ชมครับหมดเวลาของรายการ The People Show แล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้า 4:15 น.เป็นต้นไปวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ